ผมพาทุกท่านมาติดตามเรื่องต่อไปคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของน้องปิงปองครับเรื่องของน้องมะลินะประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการปากน้ำครับผ่านมา20กว่าปีแล้วและตอนนี้น้องปิงปองอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะสวัสดีครับน้องปิงปองสวัสดีครับพี่ปองสวัสดีครับเรื่องมะลินะฮะเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรพาพี่ป๋องนั่งทําแมชชีนย้อนไปสัก20กว่าปีฮะที่ปากน้ําสมุทรปราการหน่อยครับได้เลยจ้ะวันนี้ก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่ป๋องนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านเลยที่เป็นแฟนคลับของ The Shock นะฮะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้เลขเด็ดจากอาจารย์ออสครับอาจารย์ออส65ผมวิจฉาเขาหนึ่งในนั้นก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นข้าพเจ้าที่ถูกหวยด้วยเดี๋ยวปิงปองได้เลขเด็ดจากพี่ออสแล้วก็ถูกหวยด้วยครับแน่นอนปิงปองต้องพาพี่ไปเลี้ยงข้าวไม่มีปัญหาเลยพี่ปองโอ้ยอิจฉาโอเคดีใจด้วยครับปิงปองเข้าเรื่องกันครับก็คือเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเราครับครอบครัวของเราเนี่ยครอบครัวของปิงปองเนี่ยมีกันอยู่5คนพ่อแม่ลูกแล้วก็พ่อแม่ลูกก็คือปิงปองมีน้องสาวอีกคนนึงครับทีนี้ในครอบครัวของเราก็มีคุณย่าอีกคนนึงก็คือเป็นคุณแม่ของคุณพ่อเนี่ยชื่อว่าคุณย่ามะลิย้อนไปประมาณสัก30กว่าปีก่อนเลยถนนบางนาตราดพี่ป๋องถนนบางนาตราดมันเป็นถนน2เลนในยุคสมัยนั้นนะแล้วก็ยังมีรถเมย์ขาวเหมือนประมาณรถเมย์ในเลิศเนี่ยยังวิ่งอยู่ในสมัยนั้นนึกออกนะครับบ้านเราก็เป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกอยู่บนกลางอยู่ในกลางทุ่งเหมือนกลางทุ่งนาสมัยนั้นก็ทำทุ่งนาทุ่งข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยู่กัน5คนครอบครัวเราทีนี้คุณย่ามะลิก็ได้เสียชีวิตลงในวัย82ปีคุณย่าเนี่ยคุณย่าของปิงปองเนี่ยเป็นผู้หญิงชราที่มีลักษณะพิเศษลักษณะพิเศษของคุณย่าก็คือเขาเป็นผู้หญิงหลังค่อมหลังค่อมเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุที่เขาหกล้มในห้องน้ำพอเขาหกล้มในห้องน้ำเหมือนกระดูกสันหลังมันซนค่ะมันเคลื่อนก็มันเคลื่อนแล้วแกก็ด้วยความที่อายุมากแล้วก็ไม่ผ่าตัดไม่รักษาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นผู้หญิงหลังค่อมแบบนั้นตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายทีนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี37คือถ้านับมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็29ปีอย่างเกือบ30ปีแล้วนะฮะทีนี้มันเหตุการณ์แรกที่ป๋องค่อยๆลำดับเพราะเรื่องมันนานมากเหมือนกันน้องก็ต้องค่อยๆลำดับเองครับมันเกิดการกระเซาเย้าแย่ที่เป็นลางสังหรณ์ลางบอกเหตุระหว่างย่ากับหลานมีวันหนึ่งก็คือปิงปองกับน้องสาวเนี่ยออกไปซื้อของไปซื้อขนมที่ห้างสับสินค้าสมัยนั้นยังไม่มีเซเว่นอีเลฟเว่นยังไม่มีแบบว่าอย่างเงี้ยไม่มีมินิมาร์ทต้องไปในห้างใหญ่ๆนะฮะก็ไปซื้อของไปซื้อขนมอะไรมาเงี้ยแล้วเราก็คุยกันสองพี่น้องว่าเฮ้ยแกล้งย่ากันดีกว่าทำอะไรดีแกล้งย่าเอ้เราก็บอกว่าอย่างนั้นเรานี่ไหมพอเข้าไปถึงบ้านอ่ะเราแกล้งทำเป็นไม่เห็นย่าดีกว่าเราแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นคือเปิดบ้านก็แล้วทำเป็นแบบว่าย่าอยู่ไหนเอ๊ะย่าไปไหนอะมองไม่เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เตรียมพอเข้าไปถึงบ้านเราก็ย่าเราก็ตะโกนเรียกย่าอยู่ไหนอะทั้งนั้นที่แกก็นั่งอยู่ตรงหน้าบ้านตรงนั้นอะแต่เราก็เล่นด้วยกันที่ย่าอยู่ไหนแล้วก็คุยกับน้องว่าโอ้ย่าไปไหนอะเอ๊ะใครจับตัวย่าไปวะนี่แกหายไปไหนทำไมไม่บอกอะไรเงี้ยแต่แกก็นั่งอยู่ตรงนั้นแกก็ตะโกนย่าเล่นอะไรกันเนี่ยสองคนเออแกก็ด่าแบบคนแก่นะเล่นอะไรกันสองคนคุณนั่งอยู่ตรงนี้เราก็แกล้งทำเป็นแบบแต่แกว่าเราไม่เห็นเสร็จแล้วแกก็พูดคำนี้ออกมาว่าเนี่ยมีอะไรหวานๆกินบ้างไหมขออะไรหวานๆกินหน่อยสิแกเป็นคนชอบกินของหวานชอบกินน้ำโค้กชอบกินขนมแบบขนมคนแก่พี่ป๋องท้องอะไรท้องหยิบท้องหยอดอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะเราสุดท้ายเราก็เฉลยด้วยกันที่เรามาจีเอวแกก็สะดุ้งกระดาษของอ๋อจิ๊กเอ้ยเลยเด็กพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้แกกินขนมอะไรเรียบร้อยในวันนั้นผ่านไปทีนี้มาถึงในช่วงฝันมันเป็นมันมีฝันที่เป็นลางบอกเหตุแต่อันนี้เกิดขึ้นที่โดยที่คุณแม่เป็นคนฝันมันตรงกับเช้ามืดวันเสาร์ทีนี้คุณแม่เนี่ยเป็นครูเขาจะต้องตื่นขึ้นมานั่งแต่งหน้าตอนประมาณสัก
ี4ตี5ในฝันนะก่อนจะออกไปทำงานในขณะที่เขานั่งแต่งหน้าอยู่ตรงหน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งเขาฝันนะเขาฝันว่าเขานั่งสางผมหวีแต่งตัวแต่งหน้าอยู่กระจกเครื่องแป้งยิ้มให้กับกระจกและในขณะที่ยิ้มปุ๊บฟันเขาก็หลุดออกมาฟันของคุณแม่หลุดออกมาในขณะที่ฟันหลุดปุ๊บข้างหลังทางด้านหลังของคุณแม่ก็มีเห็นเป็นคุณย่ามาเรียโผล่พรวดขึ้นมาข้างหลังโผล่แทรกขึ้นมาข้างหลังตรงหน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งที่คุณแม่เห็นตัวเองนั่งสะท้อนอยู่แล้วก็คุณย่ามายืนร้องไห้อยู่ข้างหลังคุณแม่มายืนก้มหน้าร้องไห้แต่ไม่ได้พูดอะไรนะฮะก้มหน้าร้องไห้คุณแม่ก็เอ๊ะแบบทำไมคุณย่าถึงมาแบบนี้แล้วสุดท้ายคุณแม่ก็สะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นปุ๊บวันนั้นก็คือมันเป็นเช้าวันอาทิตย์ซึ่งที่คุณแม่ฝันนะมันเป็นเช้ามืดวันเสาร์ซึ่งโบราณเขาจะบอกว่าฝันถ้าเป็นเช้ามืดวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวและมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้สูงมากเห็นไหมคะทีนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็คุยกันว่าเราจะไปทำบุญเพราะว่ามันตรงกับวันอาทิตย์พอดีก็ชวนกันไปวัดตักบาตรทำบุญฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนคุณย่าแต่คุณย่าบอกคุณย่าปวดหัวคุณย่าเขาก็ปฏิเสธย่ามารีเขาก็ปฏิเสธว่าเขาปวดหัวเขาขอยาพาราหน่อยสัก4เม็ดเขาอยากกินยาพาราเขารู้สึกเขาปวดหัวมากเราก็ไม่ได้ให้เพราะว่าด้วยความที่มีความรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาบางทีกินเยอะๆก็ไม่ดีที่บ้านหรอกนะเราก็ให้เขาไปแค่แบบ2เม็ดอะไรเงี้ยเขาขอเยอะๆเดี๋ยวเราไม่ให้ทีนี้ปรากฏว่าเราไปทำบุญตักบาตรเลยก็เสร็จร้อยจนถวายพระเพลงอะไรเรียบร้อยแล้วกลับมาทีตอนบ่ายกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าเห็นคุณย่านอนอยู่หน้าประตูบ้านโดยมีอาการคือน้ำลายฟูมปากตาเหลือกนะคะตาเหลือกน้ำลายฟูมปากแล้วก็นอนแน่นิ่งแต่ยังหายใจอยู่ลมหายใจรวยรินอยู่หน้าประตูบ้านพวกเราก็ตกใจแล้วก็รีบพาแกไปโรงพยาบาลไปอยู่ห้อง ICU ได้ประมาณสัก2-3 วันด้วยการโคม่า คุณย่ามะลิก็เสียคุณย่ามะลิก็เสียชีวิตทีนี้ต้องย้อนกลับไปว่าอาการตรงนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าในยุคปัจจุบันนะพี่ป๋องอาการตรงนี้แน่นอนเลยโยกคิดของปัจจุบันอาการนี้น่าจะเป็นอาการของสโตรกอ๋อฮิสโตรกถูกต้องค่ะน่าจะเป็นสโตรกก็คือเส้นเลือดในสมองแตกนึกออกไหมพี่แต่ทีเนี้ยด้วยวัฒนการเมื่อย้อนไปสัก25-30ปีที่แล้วอะเรายังไม่รู้จักโรคนี้กันว่าเราจะดูแลยังไงเราจะรักษายังไงนึกออกไหมฮะทีนี้ความทรงจำสุดท้ายของตัวปิงปองเองที่เกิดขึ้นก็คือก่อนที่คุณย่าจะหมดลมเราก็ไปจับมือคุณย่าไว้แล้วก็บอกเขาว่าย่าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ดูแลมาตลอดทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดไม่ได้เขาใส่เครื่องช่วยหายใจก็ใส่ออกซิเจนทุกอย่างสายเลยบางอย่างแต่น้ำตาคุณย่าไหลออกมาที่หางตาเขานั่นแสดงว่าเขาได้ยินเขาสื่อได้ทุกอย่างที่เราพูดได้บอกไหมครับแต่เขาโต้ตอบเราไม่ได้แต่ตัวเราเนี่ยเอามือเขามากอดเอามือเขามาแบบไว้ที่หน้าแล้วเราก็เอาน้ำตาของเราไว้หยดลงไปที่ฝ่ามือของเขาซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะทำให้เป็นห่วงมันจะเป็นห่วงหรือเปล่าไหมฮะแล้วก็เขาจะไปอย่างไม่สงบแต่เราทำไปแล้วเราก็อุ๊ยไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เช็ดน้ำตาออกจากฝ่ามือย่าไปครับค่ะทีนี้พระคุณย่าก็เสียพระคุณย่าเสียเราก็จัดงานสวดอภิธรรมศพ7วันอะไรเงี้ยนะที่วัดที่วัดใกล้ๆบ้านครับทีนี้มันก็มาถึงช่วงในช่วงของการสวดอภิธรรม7วันคุณแม่ด้วยความที่เป็นครูก็จะมีเพื่อนครูหลายๆคนมางานศพแต่จะมีเพื่อนครูคนหนึ่งชื่อว่าคุณครูตุ๊กตาเขาจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่เขาก็จะมาช่วยงานมาช่วยนู่นช่วยนี่อะไรอย่างเงี้ยมาช่วยในงานแล้วก็สุดท้ายเขาก็มาค้างที่บ้านเราคุณครูตุ๊กตาเนี่ยเขาเป็นคนเกิดวันเสาร์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่เลยแล้วคนวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนดวงแข็งใช่ไหมพี่ป๋องไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คืนนั้นเป็นคืนที่3ของการสวดพระอภิธรรมศพกลางดึกคืนนั้นที่บ้านเราเนี่ยตรงห้องน้ำกับตรงครัวสมัยก่อนเราจะชอบเปิดไฟสีส้มๆนึกออกไหมครับไฟที่เป็นไฟหลอดเที่ยวอะส้มๆเปิดทิ้งเอาไว้ทีนี้กลางดึกคุณครูตาเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนในครัวมันมีเสียงกุ๊กกักเหมือนมีคนค้นของคนของอยู่ในครัว
ึ่งในตัวตรงนั้นมีตู้กับข้าวเก่าๆตู้กับข้าวโบราณที่มันต้องเปิดสองฝั่งเป็นตู้ไม้นะฮะคุณตาแกก็ลุกออกจากมุ้งสมัยก่อนยังเป็นพื้นไม้เป็นมุ้งอะไรเงี้ยก็ลุกออกจากมุ้งแล้วค่อยๆเดินไปดูซิว่ามันเป็นหนูหรือมันเป็นอะไรที่อยู่ในครัวตรงนั้นปรากฏว่าพอก้มหน้าชะโงกเข้าไปดูตรงห้องครัวก็เห็นร่างหนึ่งถูกประตูของตู้กับข้าวบังเอาไว้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เห็นตั้งแต่สะโพกแล้วก็ด้านหลังยาวลงมาเป็นผ้าถุงจนถึงข้อเท้าเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ก้มเข้าไปควานหาอะไรอยู่ในตู้กับข้าวแล้วเหมือนลักษณะคนเนี่ยค้นหาอะไรกินในตู้กับข้าวเสียงการทำนั้นดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเขาก็รู้แล้วว่า3วันวันที่3แกต้องกลับมาบ้านแน่ๆแกก็เดินกลับมาที่มุ้งแล้วกลับมานอนต่อในขณะที่กลับมานอนต่อเนี่ยได้สักพักหนึ่งสักแป๊บเดียวไม่สักอึดใจแกก็นอนหันหลังเขาเรียกว่าหันหน้าเข้ากำแพงได้บอกไหมฮะแกรู้สึกว่าหลังคามุ้งอะมุ้งจอเจียมุ้งจอเจียสมัยก่อนมุ้งบางๆมุ้งเก่าๆมันยวบลงมาคุณตารู้สึกว่ามันยวบลงมาที่นี่หางตาแกก็เลยเหลือบขึ้นไปมองก็เห็นเป็นว่าเป็นหน้าเหี่ยวๆหน้าซีดๆของใครคนหนึ่งก้มลงมาแนบกับมุ้งแล้วก็ตึงลงมาจนเกือบถึงแกโอ้ยแกก็ตกใจแกก็สวดมนต์แต่แกก็รู้แล้วว่าเป็นคุณย่านี่แหละเพราะว่าแกสนิทสนมกับที่บ้านนึกออกไหมฮะแกก็สวดมนต์อะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็หายไปร่างนั้นก็หายไปก็คือเราก็คิดว่าคุณย่าน่ะคงมาทักทายแล้วก็เอ๊ะคงมาดูว่าใครอ่ะที่เข้ามานอนในบ้านเขาครับประมาณนั้นมาถึงเคสนึงอ่ะพี่ป๋องมันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นแต่น้องสาวในคืนต่อมาในคืนถัดมาคุณย่าเนี่ยโดยที่เขาเป็นผู้หญิงที่เกลื่อนค่อมและเขาแก่แล้วก็เดินไม่สะดวกเวลาที่เขาอยู่บนในบ้านที่เป็นพื้นไม้กระดานที่บอกคนแก่เขาจะใช้วิธีการถัดนึกออกไหมฮะถัดตัวไปใส่ตัวไปกับพื้นถัดตัวไปใส่ตัวไปกับพื้นทีนี้น้องสาวบอกว่าคืนวันนั้นได้ยินเสียงการถัดเนี่ยการที่มีผ้าถุงถูไปกับพื้นไม้กระดานเนี่ยถัดผ่านมุ้งไปผ่านมุ้งที่น้องสาวนอนไปที่หน้าตู้เย็นนึกถึงสภาพตู้เย็นสมัยก่อนนะตู้เย็นสมัยก่อนจะเป็นตู้เย็นซิงเกอร์บอกเลยที่บ้านใช้ซิงเกอร์เต่าเต่าแล้วในขณะนั้นถัดไปถึงหน้าประตูตู้ก็ได้ยินเสียงดังหนึบหนึบนึกภาพเสียงประตูตู้เย็นที่เปิดออกแล้วก็มีไฟสีส้มๆอ่อนๆลอดออกมาจากตู้เย็นน้องสาวบอกเห็นเงาของคนคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หน้าตู้เย็นกำลังหยิบกำลังค้นหาของในตู้เย็นกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กน้องสาวก็เลยแง้มมุ้งเปิดออกไปดูปรากฏว่าร่างนั้นก็โผล่จากตู้เย็นแล้วหันมาแล้วก็ส่งเสียงเบาๆบอกว่ามีอะไรหวานๆกินไหมขนลุกสู้อะไรหวานๆกินหน่อยครับมีอะไรหวานๆกินไหมหาอะไรหวานๆให้กินหน่อยโอ้โหน้องสาวบอกว่าขนลุกแล้วก็รีบเข้ามุ้งแล้วก็สวดมนต์ด้วยความที่ถึงจะเป็นคุณย่านะแต่กุ๊กกลัวนึกออกไหมฮะนะทีนี้ผ่านในช่วงสถานการณ์ตรงช่วงสถานการณ์ของการสวดศพไปพี่ป๋องจนถึงในช่วงของการเก็บศพเอาไว้ร้อยวันนะฮะเก็บศพไว้ร้อยวันทีนี้ในระแวกบ้านเราอ่ะมันจะมีคุณยายคนนึงคุณป้าคนนึงเราจะเรียกเขาว่ายายลาวยายลาวแกเป็นหมอนวดท้องถิ่นซึ่งคุณย่าเนี่ยจะชอบให้หมอนวดคนนี้มานวดตะคบมาอบสมุนไพรมานวดมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคนแก่แก้ปวดอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะเป็นคนที่ชอบมาเด็ดผักริมรั้วสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยริมรั้วจะเป็นต้นกระถินต้นกระถินอยู่ปลูกชะอมอยู่ตำลึงมาแหวงหรือเปล่าแบบพืชผักสวนครัวเต็มไปหมดเลยทีนี้วันนึงช่วงเวลาโพลเพประมาณสักหกโมงหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันจะมืดเกรงปรากฏว่าในขณะที่ยายคนนี้ยายหมอนวดในยายลาวเนี่ยมาเก็บผักมาเก็บกำลังเด็ดกระถิ่นกำลังเก็บตำลึงคุณย่าก็โผล่พรวดขึ้นมาโผล่พรวดขึ้นมากลางกองกอผักอะตรงหน้ากอผักตรงนั้นและแกก็ทำเสียงประมาณว่าเก็บเข้าไปเพลินเลยนะประมาณเนี้ยประ
มาณเสียงเหมือนประมาณว่าคนหวงของแต่ประชดอะว่าเก็บเข้าไปพอหรือยังล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เก็บเข้าไปสักพักหนึ่งทีนี้ยายลาวแกก็บอกว่าแกก็เห็นคุณย่าเนี่ยเดินหันหลังกลับเข้าบ้านไปแต่ทีนี้ค่ะเดินหันหลังกลับเข้าบ้านไปโดยที่เดินหลังตรงเพะเลยไม่หลังค่อมแล้วนะแต่เดินหลังตรงเพะเลยแบบว่าหลังตรงเอ๊ะก็เลยยายก็เลยไอ้หมอนวดคนนี้ก็เลยบอกว่าแปลกทำไมถึงเดินหลังตรงขนาดนั้นอ่ะ 3-4 วันต่อมาพี่ป๋องเราก็เลยมีโอกาสได้เจอกับยายลาวเนี่ยที่ตลาดสดเราก็ทักทายกันคุยกันว่าเนี่ยยายแกก็บอกว่าเมื่อหลายวันก่อนน่ะไปเก็บผักไปขอตันผักจากคุณย่าที่บ้านน่ะตรงริมรั้วเด็ดไปเด็ดมาเด็ดกระถิ่นไปเด็ดตำลึงไปมาแว้งไปแกก็โผล่พรวดขึ้นมาหน้าซุ้มกอผักแกบอกโอ้แกตกใจขนหัวลุกไปหมดเลยและที่สำคัญคือแปลกจังเลยอ่ะทำไมย่ามะลิแกเดินหลังตรงด้วยนะแกเดินหันหลังกลับไปหลังตรงเพะเลยแล้วแกก็ถามเราว่าพาไปรักษาที่ไหนหูหมอดีเนาะไปดามหลังมาเหรอหลังแบบตรงเป๊ะเลยหายแล้วเหรอเราก็เลยบอกว่าป้าเห็นแกเมื่อไหร่3-4 วันที่แล้วย่ามะลิเสียไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะ3-4 วันที่แล้วที่เห็นน่ะไม่น่าจะใช่เป็นไปไม่ได้ครับแล้วหลังตรงไปไม่ใช่เพราะตอนที่แกเสียไปแกก็ยังหลังข้อเหมือนเดิมนั่นคือเคสของยายคนในที่ชื่อยายลาวที่เป็นหมอนวดกรณีนึงที่เกิดขึ้นอีกเคสหนึ่งที่น้องสาวมาเล่าก็คือน้องสาวพาเพื่อนมานอนที่บ้านเพื่อนผู้หญิงนะฮะเขาชื่อน้องกระต่ายมานอนค้างคืนที่บ้านทีนี้ช่วงประมาณสักตีหนึ่งดึกและกลางดึกของคืนวันหนึ่งช่วงประมาณตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็นอนกันอยู่ในมุ้งปรากฏว่ากระต่ายเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงนึงตกลงบนพื้นกระดานเสียงประมาณนี้เสียงเหมือนลักษณะกระป๋องที่ตกลงกระทบพื้นกระดานบนบริเวณหลังบ้านที่มีประตูหลังแล้วก็ติดกับครัวติดกับห้องน้ำตรงด้านหลังบ้านหลังจากนั้นเอ๊ะนางก็นึกว่าประมาณคงจะเป็นหนูหรืออะไรที่มาค้นตุกตักตุกตักจะตอกกระป๋องคงจะตกอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งได้ยินได้รู้สึกว่าจมูกอ่ะในมุ้งอ่ะได้กลิ่นเหม็นไหม้ครับมันไม่มีกลิ่นไหม้อ่ะโชยเข้ามาจนถึงในมุ้งเอ๊ะรู้สึกไม่ดีละก็เลยเปิดมุ้งค่อยๆช่องค่อยๆย่องย่องย่องไปที่หลังบ้านตรงนั้นอ่ะไปแอบดูปรากฏว่าพอไปถึงตรงหลังบ้านตรงนั้นน้องต่ายบอกว่าน้องต่ายเห็นว่ามีดวงไฟเล็กๆ เหมือนลักษณะคนจุดบุหรี่สูบครับเป็นไฟวาบเหมือนเวลาที่แบบว่าพอสูบบุหรี่เข้าไปไฟมันจะวาบขึ้นในขณะที่ไฟวาบขึ้นต่ายบอกว่าเห็นไปเป็นใบหน้าเขียวย่นของคนแก่กำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่หลังบ้านแล้วก็พอรู้สึกว่าพอตายเห็นปุ๊บคนแก่คนนั้นเนี่ยก็ทำท่ากำลังจะหันมาตายก็เลยรีบเดินแบบรีบย่องๆกลับมาที่มุ้งแล้วก็มาปลุกน้องสาวว่าเฮ้ยเธอหลังบ้านอ่ะฉันเห็นเหมือนมีคนอ่ะจุดไฟหรืออะไรไม่รู้อ่ะแล้วเหมือนมีคนนั่งอยู่ก็มาปลุกน้องก็ลุกกันไปสองคนก็ใช้ย่องไปดูปรากฏว่าพอไปถึงตรงนั้นไฟอันนั้นอ่ะที่เห็นเป็นวาบๆแบบไม่มีแล้วแต่เห็นเป็นกระป๋องเก่าๆใบหนึ่ง อยู่ที่พื้นล้มกลิ้งอยู่โดยที่ตัวกระป๋องกับฝากระป๋องอะพี่ป๋องมันแยกออกจากกันครับแยกออกจากกันก็คือมันจะต้องมีกระป๋องอันนี้ตกลงมาจริงๆแต่ในขณะที่ขยับตัวเดินมองหาตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเท้าของน้องตายก็ไปเหยียบเอาสิ่งหนึ่งเข้าสิ่งที่เหยียบเข้าไปพองหงายเท้าดูคือก้นบุหรี่คือก้นบุหรี่และขี้บุหรี่ดำๆที่ติดอยู่ที่ฝ่าเท้าสองคนขนหัวลุกสู้นั่นแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้มีคนนั่งอยู่ที่ตรงประตูหลังตรงนี้จริงๆแล้วสูบบุหรี่จริงๆตามที่น้องตายเห็นเหตุการณ์ก็คือต้องย้อนกลับไปบอกว่าคุณย่ามะลิเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ชอบสูบบุหรี่ครับ
เป็นผู้หญิงที่สูบบุหรี่เก่งแล้วจะชอบใช้หลานๆอ่ะขี่จักรยานไปซื้อร้านของชำไปซื้อบุหรี่ประจันบุหรี่ประจันที่ป๋องได้ออกไหมฮะสมัยก่อนบุหรี่ประจันบุหรี่กองทิพย์บุหรี่อะไรอย่างเงี้ยไปซื้อมาให้ย่าย่าจะชอบสูบบุหรี่ก็คือตรงนั้นน่ะแน่นอนจะเป็นใครไปซะไม่ได้นอกจากคุณย่ามะลิแน่นอนที่มานั่งสูบบุหรี่อยู่หลังบ้านตรงนั้นทีนี้เหตุการณ์นี้พี่ป๋องมันเกิดขึ้นกับตัวของคุณบองเองในช่วงสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเกือบใกล้และเกือบจะครบ100วันของการเก็บศพตอนนั้นน้องก็อยู่ประมาณช่วงปี1ปี2อะไรเงี้ยพี่ป๋องช่วงอยู่มหาลัยมันเป็น1ปี2เราก็จะเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวสัมมะเลเทเมาสูบบุหรี่กินเหล้ากินเบียร์อะไรกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับบ้านดึกๆปี1ปี2อะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยตัวเองคือพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเราก็ขึ้นห้องนอนเราที่ชั้นสองเปิดมาไม่เคยเจอลักษณะของการถูกอำการถูกอำผีอำมาไม่รู้จักว่าอันนี้เหรออันนี้เนี่ยเหรอคือลักษณะของผีอำคือในขณะที่เรารู้สึกว่าเราเคลิ้มๆนอนอยู่ที่ห้องนอนเราชั้นสองเราก็เดี๋ยวนะฮะที่ป๊อปแป๊บนะครับครับครับลักษณะคือเราลืมตาได้เรามองเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นแต่มือเราขยับไม่ได้ตัวเราขยับไม่ได้แต่ข้างหน้าเนี่ยเห็นว่าหน้าคนคนหนึ่งที่กำลังนอนแล้วอยู่ตรงข้ามกับเราคือแนบหน้าลงมากับเราเรารู้เลยว่าเป็นใบหน้าเขียวย่นแล้วคนคนนั้นคือคุณย่าแกมาและด้วยน้ำเสียงที่ดุดันแต่ในน้ำเสียงนั้นผสมกับความห่วงใยเราได้ยินแกบอกว่าอย่าทำตัวแบบนี้อย่าไม่ชอบครับอย่าสูบบุหรี่กินเหล้าแบบนี้อย่าไม่ชอบด้วยความที่แกรักอะแกรักหลานนะพี่ป๋องครับแล้วจะมาแค่นี้แล้วสักพักเราก็แบบยิ้มอึกอักอึกอักแล้วสุดท้ายเราก็เกือบแบบหลุดจากตรงนั้นผวังขึ้นมาหลุดพวกขึ้นมาหลุดจากอาการต่ำตรงนั้นครับแล้วก็ไม่เห็นละไม่เห็นตรงนั้นว่าคุณย่าคงไปแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ลำดับเรื่องมาจนถึงสถานการณ์ที่หลังครบการเขาเรียกว่าร้อยวันเราก็ทำการพระราชทานเพลิงศพคุณย่าโอ้ครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็เกิดเคสกรณีหนึ่งก็คือพี่ปองต้องใช้ชื่อตรงนี้ว่าการมาลาครับมาลาก็คือกลางดึกของคืนคืนหนึ่งสมัยก่อนพี่ปองบ้านเราเนี่ยอยู่ริมคลองอยู่ห่างจากคลองมาสักช่วงหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนแถวๆบางนาแถวๆนี้มันไม่มีน้ำประปายังต้องใช้น้ำคลองครับรู้ออกไหมฮะหลังจากใช้น้ำคลองสักพักถึงจะเริ่มมีน้ำบาดาลครับทีนี้การใช้น้ำคลองก็คือบ้านเราแต่ละหลังแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้คำว่าบ้านนอกเลยอะกันดารเลยอะแถวบางนาเมื่อ30ปีก่อนเราจะต้องมีรถเข็นที่เป็นเหมือนรถ3ล้อคันใหญ่ๆอะค่ะไว้เข็นน้ำและในนั้นเราก็จะตั้งถังน้ำนึกออกไหมฮะแล้วเราไปตักน้ำคลองไปจ้วงน้ำคลองมาใช้กันทีนี้เราก็นิมิตว่าเราอยู่กับย่าแล้วเราก็นั่งอยู่ในรถเข็นแล้วคุณย่าเข็นรถน้ำเนี่ยไปที่คลองไปที่ริมคลองแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าคำร่ำลาก็คือคุณย่าพาเราไปนอนริมคลองตรงนั้นนะแล้วก็นอนหนุนตักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นตามปูใหญ่เลยนะฮะริมน้ำริมคลองแล้วก็ในขณะที่คุณย่าบอกว่าย่าจะไปแล้วนะลูกดูแลตัวเองดีๆนะเพราะว่าถึงเวลาของย่าแล้วเขามารับแล้วย่าต้องไปแล้วในขณะที่ย่าพูดน้ำตาของคุณย่าก็หยดลงมาที่หน้าผากเราลงมาที่ไหล่ผมที่ตีนผมที่หน้าผากเราเนี่ยและสักพักหนึ่งในขณะที่คุณย่าพูดคุณย่าร้องไห้คุณย่าพูดพอน้ำตาคุณย่าหยดมาที่หน้าผากเราก็สะดุ้งตื่นเราก็รู้สึกตัวในขณะที่เราสะดุ้งตื่นรู้สึกตัวปุ๊บเราก็เอามือปาดน้ำตาที่หางตาเราอะหางตาเราแฉะเราร้องไห้เอ๊ะทำไมเราถึงร้องไห้หางตาแฉะเอ๊ะแสดงว่านิมิตนั้นฝันนั้นอะจริงอะมันมีความเป็นจริงอยู่มากว่าทำไมเราถึงร้องไห้แต่ในขณะที่เราร้องเราลูบหางตาเราพี่ป๋องลูบหางตาลูบหน้าไปเรื่อยๆลูบจนมาถึงหน้าผากปรากฏว่ามีหยดน้ำอยู่ที่กลางหน้าผากมีหยดน้ำคือมีความเปียกอยู่ที่ตีนผมเราอะพี่ป๋องนึกสภาพว่าเท่าเราร้องไห้มันจะเป็นไปได้ยังไงที่น้ำตาเราจะไหลย้อนขึ้นมาที่หน้าผาก
เป็นไปไม่ได้ในขณะที่เรานอนน้ำตาเรามันต้องไหลลงไปที่หมอนได้ก่อนไหมฮะแต่เนี่ยมือเราลูบไปถึงกลางหน้าผากแล้วมันมีหยดน้ำอยู่ที่ตีนผมตรงกลางหน้าผากเราพอรู้สึกอย่างนั้นเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเปิดไฟพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเปิดไฟปุ๊บปรากฏว่าข้างๆตัวบนเตียงอะพี่ป๋องมันมีหมอนกลมๆซึ่งต้องใช้คำเรียกว่าหมอนโดนัทวางอยู่ข้างๆตัวเราเราก็งงว่าเฮ้ยหมอนโดนัทเนี่ยมันมาอยู่ข้างๆตัวเราได้ยังไงในเมื่อหมอนใบนี้มันถูกเก็บเข้าตู้ไปแล้วหมอนใบนี้คือหมอนรองก้นของคุณย่าที่ต่อในภาพคนแก่คนแก่ที่กระดูกก้นกบแหลมๆนะฮะเวลาขัดไปกับพื้นหรืออะไรเงี้ยมันจะเจ็บนึกออกไหมฮะเราก็ต้องทำเราก็ต้องเย็บเป็นหมอนกลมๆเหมือนหมอนทรงโดนัทเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะให้คุณย่าเขานั่งและตรงกลางก็เจาะรูเพื่อที่ด้วยความที่ก้นตบมันแหลมมันจะได้แบบอยู่ในตรงนั้นพอดีครับปรากฏว่าหมอนใบนั้นพี่ป๋องมันมาอยู่บนเตียงและอยู่ข้างๆตัวเราออกมาได้ยังไงจากตู้ที่เราเก็บไปแล้วครับนี่คือสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นสถานการณ์สุดท้ายท้ายสุดเลยบทสรุปหนึ่งค่ะพี่ป๋องที่อยู่ในใจตัวเองมาตลอดชีวิตตอนเด็กๆเนี่ยปิงปองเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่กลัวผีมากๆกลัวมากสุดๆเรื่องผีเนี่ยแล้วก็อยู่กับย่าย่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆก็ถามย่าเสมอว่าย่าผีอ่ะย่ามันมีจริงไหมจะชอบถามคำนี้แต่สมัยย่ายังมีชีวิตอยู่ย่าจะตอบเสมอว่าโอ้กูอยู่มาจนเนี่ย70-80แล้วเนี่ยกูไม่เคยเจอเลยองค์ผีผีผืออะไรไม่มีแกจะพูดแบบนี้ในสมัยที่แกมีชีวิตอยู่เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่แกพูดเนี่ยแกอาจจะพูดเพื่อปลอบใจหลานว่าแม่หลานกลัวผีแต่ในวันนี้บทสรุปของคำถามที่ยังคงค้างคาใจมาโดยตลอดทั้งชีวิตว่าผีอ่ะมันมีจริงไหมย่ามาลีอ่ะได้มาเฉลยคำตอบนั้นด้วยตัวของย่าเองกับพี่ป๋องครับนี่คือเรื่องของมันเลยอ่ะผมชอบปิงปองเล่าจังเลยคุณผู้ฟังคนในโซเชียลครับถ้ารู้สึกเหมือนผมชอบเหมือนผมพิมพ์คำว่าปิงปองมาหน่อยดีปิงปอง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 เป็นคนที่เฮ้ยปิงปองพี่ชอบปิงปองว่ะปิงปองเป็นคนที่เล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องน้ำเสียงมันมีทั้งหนักทั้งเบาเลยครับกับเรื่องนี้แล้วทำเอาพี่เหมือนพี่หลงไปในช่วงห้วงเวลาในช่วงที่คุณย่ามะลิยังมีชีวิตอยู่จนคุณย่ามะลิเสียไปครับเรื่องนี้ผมรู้สึกเลยว่ามันมีทั้งความน่ากลัวมันมีทั้งความอบอุ่นมันมีทั้งความห่วงหาอาทรจากคุณย่าคนหนึ่งที่เอาพุ่งตรงนะผมว่าแกน่ารักมากเลยนะแต่ในความน่ารักนั้นเนี่ยในหลายครั้งที่แกไปค้นอะไรกินในตู้กับข้าวก็ดีเปิดตู้เย็นผมรู้สึกอันนั้นก็น่ากลัวนะหรือตอนที่แกมาตรงมุ้งที่คุณตาผมว่าอันนั้นก็คือผมก็พยายามจะนึกว่าตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไปอยู่ในมุ้งนั้นไปอยู่ตรงจังหวะที่แกเปิดตู้เย็นเปิดตู้กับข้าวอะไรแบบเนี้ยแต่พอฟังจากทั้งหมดแล้วที่ปิงปองเล่ามาผมว่าแกก็มีความห่วงหาอาทรแต่มันก็มีความน่ากลัวแฝงเข้ามาด้วยเลยแบบเนี้ยคือแกใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเหมือนทุกอย่างที่ยังตอนที่แกมีชีวิตอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่แล้วแกน่ารักมากแกรักหลานแกจะเป็นคนที่ดีแลแกจะซักเสื้อผ้าให้หลานแกจะทุกอย่างเลยเราโตมากับคุณย่านะคุณย่าเลี้ยงมาตลอดทั้งชีวิตพี่ก็โตมากับคุณยายครับยายก็เลี้ยงพี่มาเหมือนกันคุณยายก็เลี้ยงพี่มาส่วนคุณปู่คุณย่าพี่ก็จะมีความผูกพันเวลาที่เราปิดเทอมอ่ะเราก็จะไปหาคุณปู่คุณย่าที่ชัยนาทครับแต่ว่าคุณยายจะผูกพันมากเพราะว่าคุณยายเลี้ยงพี่มาตั้งแต่เด็กเลยแต่ตอนที่พี่ป๋องอยู่สลัมที่สุทธิสารนะครับจนคุณยายกับเราก็ตามมาอยู่ด้วยกันจนท่านเสียครับฉะนั้นพี่ก็จะมีความผูกพันกับคุณยายยังจำรสมือคุณยายที่แกผัดทำกับข้าวให้เรากินอะไรแบบเนี้ยอร่อยมากอร่อยมากพี่ก็เลยเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ฟังเรื่องของปิงปองมาฟังผมมานึกหน้าคุณย่ามะลิไม่ออกละครับผมไปนึกของหน้าของยายผมเองผมเอาหน้าคุณยายยายยอดนะฮะยายพี่ชื่อยอด
เอาหน้ายายยอดอ่ะไปแทนหน้าของย่ามะลินะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นคนแก่นะครับถ้าเป็นคุณย่าคุณยายเนี่ยผมนึกคุณย่ามะลิไม่ออกผมก็จะนึกถึงหน้ายายแทนว่าลักษณะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะใกล้เคียงกันนะผมก็เลยอินไงนะฮะแล้วยูปิงปองเขาเล่าดีด้วยว่าฟังแล้วก็มีช่วงหนักช่วงเบามีช่วงแบบเสียงตอนคุณย่าทำเสียงอ่ะอะไรแบบเนี้ยที่ตอนทำแบบเสียงชอบของชอบของกินชอบของหวานตอนที่มาเตือนปิงปองอะไรแบบเนี้ยขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ